ับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีชีวิตฉันจะทำรายการต่อไปยังไงเนี่ยคุณเชื่อไหมเนี่ยแหละคือของโปรดชีวิตขาดแป้งไม่ได้ครับผมนี่แค่กินแล้วไม่อ้วนจะกินทุกรสเลยอ่ะท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าวันนี้เขามี100สาขา110สาขา110สาขาครับผมสาขาที่111จะแจกฟรีในรายการแฉเนี่ยครับผมต้องครับเขาเป็นคู่รักกันนะเขาเป็นคู่รักกันเป็นแฟนกันครับผมเป็นแฟนกันดูไม่ออกเลยจับมือสู้กันมาจากที่แบบว่าเอาง่ายๆเลยนะไม่มีสุดเลยนี่บัตรเครดิตจะทำลายชีวิตหลายคนแล้วก็เริ่มที่จะหาอะไรทำจนวันนี้สามารถสร้างชีวิตแล้วก็วันนี้สร้างแฟรนไชส์ให้คนได้อีกเยอะมากมายเลยนะครับวันนี้ขอต้อนรับสู่แฉครับสวัสดีครับสวัสดีครับ5ปีเองเหรอถ้าแบรนด์นะครับเปิดมา5ปีแต่ว่าพอเราทำมา3ปีปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็แบบเริ่มมาซื้อเราอะไรเงี้ยครับถ้ารวมระยะเวลาก็คือ2ปีมี110สาขาเก่งมากเก่งมากนะครับย้อนกลับไปสมัยนู้นตอนที่ตกงานติดหนี้บัตรเครดิตมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตตอนนั้นจริงๆเรียกว่าตกงานไหมมันไม่ได้ตกงานแต่เป็นที่ตัวเราเลือกที่จะเดินออกมามากกว่าว่าแบบเฮ้ยมันทางมันตันแล้วอะเรามองไม่เห็นทางที่เราจะเดินไปในอนาคตไปต่อไม่ไปใช่ไปต่อไม่ถูกเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยไปในทางที่เป็นเวทีของเราเถอะแล้วหมายความว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตค่าใช้จ่ายมันก็เยอะเงินเดือนมันก็อยู่เท่านี้แหละมันไม่ได้ไปไหนแล้วมันตันแล้วใช่ครับผมหนี้บัตรเครดิตมันก็เกิดมาจากที่เรามีรถอยู่คันหนึ่งก็เป็นพาหนะในการทำมาหากินเราเนี่ยแหละแต่นี้มันพังมันพังปุ๊บเราก็ไม่มีเงินเก็บอะครับผมก็เลยไปกดบัตรเครดิตกดบัตรเงินสดมาตอนนั้นทำอาชีพอะไรรบกวนถามตอนนั้นผมเป็นพนักงานธนาคารแล้วคุณอะผมข้าราชการครับข้าราชการมาเจอพบรักกันได้ยังไงตอนแรกก็ทำอยู่ในหน่วยงานราชการเดียวกันผมเป็นพนักงานราชการแบบต่ำกว่าเขาแล้วก็มาเจอกันมาดีลงานกันประมาณนี้ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปอยู่กระทรวงเกษตรเมื่อก่อนคุณอยู่ตำแหน่งอะไรเศรษฐกรครับเศรษฐกรคุณอยู่ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ครับปรากฏมาพบรักเขาก็เป็นเจ้านายคุณสิเขาเป็นตำแหน่งสูงกว่าเขาก็จะมาเอาเนี้ย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 อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพี่อยากได้อย่างเงี้ยเราก็ชอบเขาเลยก็เลยจัดให้เลยจัดงานให้หนักๆจัดเลยส่งงานเนาะขึ้นๆแต่ในรายการหรือเปล่าจะเขินจะเขินเองเนี่ยนะก่อนหน้าที่จะมาเจอกับคุณเอกเนี่ยชีวิตค่อนข้างจะลำบากเลยก็ลำบากตั้งแต่เด็กครับมีแต่คุณยายเลี้ยงมาใช่ก็คือพ่อเสียตั้งแต่แบบเรายังจำความไม่ได้เลยขวบนึงแล้วก็คุณแม่ก็ต้องทำงานโรงงานเนาะก็เอาเราไปฝากกับยายไว้ยายก็เลี้ยงแล้วก็รับจ้างเล็กๆน้อยๆ อะไรอย่างเงี้ยครับผมครับผมก็คือหากินสู้ชีวิตตั้งแต่เด็กๆแหละถูกต้องจนในที่สุดวันนึงเขาบอกว่าชีวิตของคุณเนี่ยชอบการค้าขายอยู่แล้วคุณรู้ไหมเขาเริ่มจากการค้าขายไปขายของตามตลาดใช่ครับตอนไปขายเลี้ยงที่ตลาดตอนนั้นคือพอเรากำลังตัดสินใจจะออกปุ๊บเนี่ยเราจับเอาตัวเทอร์เรียมอะครับไอ้พวกเอามอสมาจับในสวนขวดอ๋อไอ้สวนในขวดในขวดแก้วใช่ครับแล้วเราก็สร้างฐานลูกค้าทำเพจแล้วก็ออกขายตามตลาดนัดตามอีเวนต์ครับผมก็พอที่จะแบบมีรายได้ซัพพอร์ตในช่วงที่เราลาออกปรากฏว่าชีวิตของคุณมาเปลี่ยนเพราะเจอเขานี่แหละตอนนั้นคุณเป็นหน่วยงานราชการคุณนึกว่าเป็นข้าราชการที่ไม่ประจำเป็นข้าราชการที่รายวันใช่ครับกินรายวันอยู่ใช่ครับแต่คุณเป็นข้าราชการประจำประจำมาพบรักกันครั้งแรกแอปใส่กันยังไงก่อนทุกคนมาแล้วแต่ของมาประสานงานแต่เขาเนี่ยก็เข้ามาแบบในห้องเป็นห้องสมุดเขาก็จะเดินวนไปวนมาซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาสนใจจนวันที่เขาแบบมาถึงราชบุรีมาต้องมาติดตั้งงานอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยแบบเริ่มโทรหาเริ่มดีลกันคุยเนี่ยตอนนั้นเล่นอีเมลเหมือนอะไรนะ Facebook แล้ว Facebook ครับประมาณนั้นเป็น Messenger ประมาณนั้นก็เลยแบบว่าพี่ต้องการอีกอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยครับคือตอนแรกอ่ะพี่ที่ทำงานอ่ะเขาบอกผมว่าเนี่ยเดี๋ยวเอกจะมานะเดี๋ยวคอยดูกอล์ฟแกต้องชอบแน่เลยผมก็คิดในใจว่าอะไรคือแบบมันจะขนาดไหนเชียวอะไรอย่างเงี้ยทีนี้คือได้กลิ่นมาก่อนคือเขาจะเป็นคนติดน้ำหอมมากได้กลิ่นมาก่อนเลยครับผมก็เลยตามกลิ่นเลยครับไม่ได้ขายมาดามฟินหยุดไม่ได้ขายไฟเบอร์มันก็ไม่มีมาดามฟินอันนี้เรื่องส่วนตัวเขาไม่เกี่ยวส่วนตัวเขาจริงจริงใช่ไหมน้ำหอมส่วนตัวของเขาซึ่งเขาใช้มาดามฟินด้วยตอนนั้นใช่ก็เลยไม่มีก็เลยชื่อทางคุณจีบเขาก่อนแล้วงั้นเถอะก็แค่ทักไปได้กลิ่นน้ำหอมเขาเลยชอบใช่ก็เลยแบบคนอะไรทำไมรีบมาออกทุกนี้เนี่ยกูเอามาออกตอนขายมาดามฟินดีกว่าเพราะฉะนั้นเอาจริงๆนี่คบกันมากี่ปีแล้วเนี่ย
ปีนี้เข้าปีที่8แล้วครับ8ปีแล้วอ่ะแสดงว่าอาชีพที่ออกมาขายของตามตลาดก็เริ่มสู้ด้วยกันมาใช่ครับประมาณสักปีที่3ที่คนนึงยอมออกจากงานอีกคนนึงทำงานราชการใช่เพื่อจะได้ดูแลกันได้ถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาใช่ขายต้นไม้อยู่นานมากกว่าจะเปลี่ยนมันเป็นขายขนมปังสักประมาณปีนึงครับคือรายได้มันวูบวาบมันแบบมูลค่ามันสูงแหละแต่มันแบบมันไม่ได้ทุกวันเขาบอกจุดที่ก๊อปลาออกจากราชการตอนนั้นอ่ะคือสวัสดิการของข้าราชการใช่อย่างคุณเนี่ยได้ค่ารักษาพยาบาลได้ให้กับเมียเท่านั้นใช่แล้วพวกเราจะไปมีเมียกันได้ยังไงล่ะใช่มันก็เลยเป็นจุดหักเลยในชีวิตว่าแบบเฮ้ยเราต้องการให้แม่เข้าใจแล้วคือแม่ก็ไม่ได้อีกชุดก็เพราะแม่ก็ไม่มีใช่แม่มีป่ะเขาให้ก็มีให้ผมมีภรรยากับให้ภรรยาที่แบบได้เป็นอวิสาแล้วเราก็ได้แค่ตัวเขาเราก็ไม่มีแม่เราก็ไม่รู้จะอยู่ทำไมใช่ถ้าเกิดยังกินเงินเดือนแบบนี้อยู่ลูกเราก็ไม่มีอยู่แล้วเนาะใช่ครับเพราะคนที่ตัดสินใจทำงานราชการย่อมหวังสวัสดิการสวัสดิการที่เรารับส่งรักษาเราสองคนที่ว่ายังไงก็ไม่มีสวัสดิการที่อยู่แล้วใช่ครับออกแม่งดีกว่าเขาออกก่อนผมก็ตามมาน่ะอันคนนี้ลาออกก่อนตอนแรกก็คือไปขายต้นไม้ก่อนไปสวนขวดก่อนค่ะแล้วก็คนนี้หลังจากเนี้ยเขาลาออกไปกี่ปีแล้วก็ลาออกตามก็ประมาณ2ปีได้ครับ2ปีตอนนั้นก็คือทำธุรกิจนี้ใช่เริ่มแบบว่าเริ่มนิ่งแล้วผมรู้สึกแบบเราเริ่มโดนแรงกดดันมากขึ้นด้วยนะครับเราก็เลยแบบแบบไม่อยากให้มันมีประเด็นในอนาคตลาออกดีกว่ามาทำเต็มที่แบบเป็นตัวถ่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ทำงานแรกหนูก็ไปช่วยเขาทำงานตรงนี้ด้วยใช่ใช่ใช่สาขาแรกนี่คือยืนปิ้งขนมปังเองเลยไหมสาขาแรกยืนปิ้งขนมปังที่ไหนที่ไหนคะที่ตลาดสนามหญ้าราชบุรีในเมืองเป็นต่างจังหวัดด้วยนะเริ่มจากต่างจังหวัดด้วยเริ่มต่างจังหวัดใช่ครับก็คือหนีตามผู้ชายไปลาบุรีใช่หนีตามผู้ชายไปลาบุรีแต่บ้านเราอยู่สมุทรสาครก็คิดว่าเอ้ยมันเป็นข้ออ้างว่าใกล้ๆบ้านใกล้ๆบ้านใกล้กันใช่ไหมล่ะแต่ความจริงแล้วใจมันไปแล้วใจอยู่ราชบุรีแล้วถูกต้องไอเดียของการมาทำขนมปังใส่ไส้ปิ้งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงจริงๆแล้วผมมีพื้นฐานเบเกอรี่บ้างทำพวกซอสพวกเค้กอะไรเงี้ยเป็นบ้างจาก YouTube อะไรเงี้ยครับก็ดูจาก YouTube เอาเนี่ยแหละใช่แล้วก็เอาจาก YouTube ด้วยใช่ครับแล้วก็เคยทำขายพวกเค้กก้อยหอมเค้กหน้านิ่มแต่ผมมันเหนื่อยอ่ะมันภาพฝันมันแบบเฮ้ยเหมือนผู้หญิงอยู่หน้าเตาสวยๆอะไรเงี้ยมันไม่มีเลยใช่มันจะแบบชีวิตกูยุ่งเหยิงมากเลยอะไรเงี้ยใช่มันจะต้องแบบเราดูในทีวีเราดูอะไรส่วนใหญ่เป็นลูกคุณหนูอบขนมชีวิตจริงปุ๊บใช่คือแบบทีละ10บาทโหทำเหนื่อยมากเลยแล้วจะอัพมูลค่ามันยังไงก็เลยแบบไปปิ้งไอเดียว่าเออตังเยาวราชเขาก็แบบมีตัวตำนานมาที่น่าสนใจทีนี้เมื่อเราไปร้านที่2ที่คิดจะต่อยอดจากเขาเนี่ยเราต้องหาจุดแตกต่างว่าการที่จะแบบทำก๋วยเตี๋ยวทำข้าวมันไก่ร้านที่2ที่3มันจะแตกต่างกับร้านที่1ยังไงให้คนมันเข้ามาหาเราครับผมครับผมก็เลยเลือกเอาตัววัตถุดิบของบ้านจังหวัดที่เราอาศัยอยู่ก็คือราชบุรีมะพร้าวใบเตยนมสดอินทรีย์เนี่ยมาเป็นเบสหลักดูสิก็ยังเอาความรู้ในเกษตรแต่แหละมาคุณฟังดีๆนะฮะไอ้จุดแตกต่างร้านปิ้งปังเยอะปรากฏเขาคิดต่างคิดต่างเขาคือเอาสิ่งที่จังหวัดราชบุรีมีนั่นแหละใช่ครับหนึ่งมะพร้าวมะพร้าวราชบุรีมันรสยังไงหนูมันมีความหอมหวานเนื้ออ่อนนะครับเวลาเอามากวนเป็นไส้มันจะหอมหวานมันใบเตยต้องเอามาจากสวนออร์แกนิกที่เป็นการปลูกมะพร้าวเท่านั้นนะครับเพราะว่าในปลูกในสวนมะพร้าวใช่มันจะไม่มีสารเคมีแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกแล้วก็เป็นนมอันนี้เป็นนมนมราชบุรีอยู่แล้วนมอินทรีย์เลยใช่ครับผมจากอำเภอจอมบึงนะครับเป็นนมอินทรีย์จากฟาร์มที่เราดีลเอาไว้มาใช้เป็นเบสหลักในการใช้ของเหลวผลิตไส้ทั้งหมดคุณฟังดูดีฮะเดี๋ยวมาดูของดีของจังหวัดจะแปลงเป็นเมนูได้หลากหลายอย่างไรครับแล้ววันนี้เราแจกสาขาที่111ฟรีครับพักสักครู่ฮะสนับสนุนโดยง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปี